มหาเวทภาค5 EP 5เอาล่ะสวัสดีนักรบทุกท่านวันนี้เป็นวันที่2ของการฝึกวันนี้ก็น่าจะสำเร็จด้วยดีแหละเด็กฉลาดอ้าวนี่สอนแต่พวกเราเหรอแล้วคนอื่นๆล่ะอย่างช้ำกับส้มอ่ะนั่นน่ะสิอีก2กลุ่มใครสอนล่ะคะเอาก็สอนทุกกลุ่มนั่นแหละสอนวันเดียวกันแต่ว่าคนละคาบของพวกเธอน่ะเป็นคาบเช้าพอคาบเที่ยงก็จะเป็นกลุ่มของครูดาวเรืองส่วนคาบดึกเนี่ยจะเป็นกลุ่มเอสงบฮะมีคาบดึกด้วยโอ้โหอย่างนี้กลุ่มลุงสงบก็ตายเลยดิไม่ตายหรอกสอนทีละชั่วโมงก็ถ้าเข้าใจได้เร็วก็จบแล้วอะใช่แล้วโรงเรียนนี้สอนไม่ยากเหมือนกับว่าพวกเธอมีพื้นฐานการใช้สกิลมาก่อนแล้วอ๋อแปลว่าเรียนเหมือนกันทุกคนเลยสอนเรียกธนูเหมือนกันด้วยใช่ไหมครับใช่สอนเหมือนกันนั่นแหละแล้วของกลุ่มอื่นเป็นยังไงมั่งเก่งไหมก็ใช้ได้นะแต่ดูเหมือนว่าพวกเธอจะเก่งกว่าเฮ้ยๆเก็บอาการหน่อยแหมชมเป็นไม่ได้เลยนะแต่ว่าในระหว่างการฝึกน่ะกลุ่มอื่นเขาค้นพบยูนิคสกิลของตัวเองกันแล้วนะหาค้นพบยูนิคสกิลกันแล้วเร็วจังเลยฝึกวันเดียวก็รู้แล้วของพวกเรายังไม่รู้เลยว่ายูนิคสกิลคืออะไรแต่ว่าของครูน่ะรู้แล้วฮะจริงเหรอคะครูโย่งไหนใช้ยูนิคสกิลให้ดูหน่อยได้เลยแต่ว่าต้องรอให้ครูกินกาแฟให้หมดก่อนแหมใจเย็นๆยูนิคสกิลก็มีทุกคนนั่นแหละเดี๋ยวมันมีวิธีตรวจสอบอยู่แต่ว่าหลังจากวิชานี้ก่อนนะอุ้ยร้อนใจอยากรู้จังเลยว่าแต่ยูนิคสกิลมันคืออะไรล่ะเปิ้ลก็เป็นสกิลพิเศษเพียงหนึ่งเดียวไงไม่มีใครเหมือนอันเดียวในโลกน่ะอ๋อเฮ้ยดีว่ะสกิลที่มีเราใช้ได้คนเดียวหรอคนอื่นก็อาจจะใช้ได้นั่นแหละแต่ว่าไม่เทียบเท่าเราคือเราเก่งสุดในสายสกิลนั้นเมื่อวานสอนวิธีเรียกอาวุธแล้วพวกเธอก็ไปประยุกต์เรียกอาวุธอื่นๆก็ได้อย่างเช่นดาบมีดขวานที่สำคัญอย่าลืมใส่ท่าให้มันด้วยนะมันจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเช่นขวานไฟใช่ไหมถูกต้องครับเมื่อวานสอนวิธีเรียกอาวุธคร่าวๆแล้วทีนี้มาสอนวิธีป้องกันป้องกันทำไมอ่ะเอาถามได้จะได้ไม่เป็นกระสอบทรายไงสำคัญนะเว้ยสกิลป้องกันเพราะเธอจะได้ไม่เจ็บตัวผมไม่เจ็บตัวหรอกถ้าผมจะวิ่งหนีสุดยอดมากแว่นโคตรกล้าหาญโดยสิ่งที่พวกครูจะสอนเนี่ยเขาเรียกว่าบาเรียว้าวบาเรียแค่ฟังก็เท่แล้วเอาละพลทหารสาธิตตั้งใจดูนะเด็กๆให้เราจินตนาการว่ามีกำแพงลมนะอัดกันแบบหนาแน่นเลยคลุมรอบตัวเราอยู่เป็นวงกลมแบบนี้ว้าวใสแนวเลยแล้วแบบนี้มันจะป้องกันอะไรได้ไหมเนี่ยทำไมไม่ทำเป็นบาเรียเหล็กล่ะจะได้แข็งๆนั่นสิทำบาเรียลมแล้วมันจะกันอะไรได้แว่นงั้นเธอลองเรียกบาเรียเหล็กเอาแล้วแว่นเอาแล้วเอาแล้วได้เดี๋ยวผมจะเรียกเป็นบาเรียเหล็กพอจะรู้วิธีเรียกแล้วใช่ไหมครับพอเข้าใจแล้วเอาละบาเรียเหล็กโอ้โหแว่นเก่งว่ะดูแข็งแกร่งมากเลยมืดอ่ะมืดจังมองอะไรไม่เห็นเลยกลัวกลัวกลัวเอาสยงานเฮ้ยแว่นจินตนาการหลอดไฟในนั้นดิผมไม่รู้ว่าส่วนประกอบของหลอดไฟมีอะไรมั่งก็นั่นไงข้อเสียของบาเรียเหล็กมันปิดกั้นสายตาเราก็ไม่สามารถมองเห็นข้างนอกได้เลยอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเราสร้างเป็นกระจกให้มองเห็นด้วยล่ะถ้าเก่งถึงขนาดที่ว่าจินตนาการหลายๆอย่างละเอียดได้ขนาดนั้นก็ทำเลยแต่ถ้าเป็นแนวการสร้างบาเรียป้องกันอะไรเนี่ยธาตุลมคือดีที่สุดแล้วมันเสถียรสุดใช่แล้วอีกอย่างธาตุลมมันมีความยืดหยุ่นสูงไม่แข็งเกินไม่อ่อนเกินดูดซับแรงกระแทกได้ดีอ๋ออย่างนี้นี่เองปลดบาเรียออกได้แล้วเว้นปลดยังไงอะครูโย่งจินตนาการว่าปล่อยมันซะปล่อยมันหายไปกับอากาศฮ่า
โอ้ยเรียบร้อยเออนั่นแหละบาเดียเลกครูว่าเอาไว้ใช้เวลาที่ตึกถล่มทับอะไรงี้ดีกว่าไม่ได้หรอกบาเดียเลกของเธอไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นถ้าเกิดว่าไม่ใช่ยูนิคสกิลของเธอนอกจากนี้แล้วบาเดียยังใช้ทำอย่างงี้ได้ด้วยนะเอ๊ะทำอะไรกูเนี่ยใช้ขังเป้าหมายว้าวใช้ขังได้ด้วยจะขังกูทำไมตอนค่ำกูก็ต้องกลับไปนอนคุกอยู่แล้วโอ้โหใช้ง่ายและสารพัดประโยชน์มากเลยค่ะแต่ก็ต้องอยู่ที่ว่าบาเดียของเราเนี่ยมันแข็งแกร่งแค่ไหนด้วยอ่ะครูโยกใช้ยูนิคสกิลของคุณทำลายดิโอเคง่ายนิดเดียวเปลี่ยนร่างกายเป็นอะไรดีนะอ๋อขี้อ่อนแล้วเฮ้ยครูโยงเป็นปลาปักเป้าปลาหนามแทงหัวไม่ใช่ปลาปักเป้านี่เปลี่ยนช่วงลำตัวให้เป็นทุเรียนเฉยๆหอยูนิคสกิลครูโยงก็คือเปลี่ยนร่างกายให้เป็นทุเรียนได้นี่ยังแค่จิ๊บๆครูสามารถเอากล้วยมาผสมทุเรียนได้ด้วยนั่นแหละก็อย่างที่เห็นบางครั้งบาเดียก็ขังไม่ได้ทุกคนหรอกโดยเฉพาะคนที่มียูนิคสกิลที่แข็งแกร่งโอ้ยไม่ไหวอยู่ด้วยแล้วยูนิคสกิลของครูโยงนี่แข็งแกร่งไหมคะก็ถือว่าแข็งแกร่งมากเลยล่ะแต่ว่าคนใช้หน้ากากกากด้วยกล้วยตากสิบตีพลทหารพวกเราอยากจะรู้ยูนิคสกิลของตัวเองอ่ะก็นี่ล่ะรู้วิธีเรียกอาวุธแล้วรู้วิธีป้องกันตัวเองแล้วต่อมาก็เป็นขั้นตอนตรวจสอบยูนิคสกิลเอาละนักเรียนทุกคนตามผมมาครูโย่งตามเด็กนักเรียนทุกคนมาด้วยนะตามยังไงวะไม่รู้ว่าคนอื่นอยู่ที่ไหนมั่งยากตรงไหนครูโย่งครูโย่งก็โทรบอกครูใหญ่สิคะให้ครูใหญ่โทรจิตบอกทุกคนเฮ้ยเออว่ะอุ้ยเปิ้ลฉลาดฉลาดแข็งแรงดีแล้วใช่ไหมจะไปไหนต่อเนี่ยธิดาหนูยังไม่รู้เลยดร.หมึกมาอยู่กับฉันสิฉันเป็นสาวโสดอยู่คนเดียวไม่เอาเกรงใจเออไม่เป็นไรหรอกนะแล้วมีเป้าหมายจะทำอะไรต่อทีนี้จะทำให้ทุกคนสกิลหายไปอีกหรือเปล่าไม่แล้วล่ะถึงแม้จะทำให้หายไปเดี๋ยวก็มีใหม่มาอีกจะเกิดอะไรก็ให้มันเกิดเถอะดร.ดีใจนะที่เธอคิดแบบนี้อีกใจนึงก็อยากจะไปขอโทษพวกเป็ดเฉวงเปิ้ลอะไรนี้แต่ก็ไม่กล้าเพราะงั้นคอยให้ความช่วยเหลืออย่างลับๆดีกว่าเออก็แล้วแต่ธิดาเลยว่าน่าเบื่อจังเห็นว่าเป็นแม่มดนึกว่าจะทำได้ดีกว่านี้ซะอีกสงสัยต้องลงมือเองแล้วเสียงใครดร.หมึกได้ยินไหมได้ยินเสียงมาจากไหนไม่รู้อ่ะเป็ดเปิ้ลเฉวงเหรอมันจะสักเท่าไหร่กันจงออกมาครูใหญ่มาทำอะไรที่นี่อ่ะก็นี่แหละวิธีตรวจสอบยูนิคสกิลโดยมีครูใหญ่เป็นเครื่องตรวจสอบฮะจริงเหรอครูใหญ่เป็นเครื่องตรวจสอบยูนิคสกิลเหรอก็เพิ่งรู้เมื่อกี้เนี่ยแหละแล้วมันต้องทำอะไรบ้างวะเนี่ยก็ไม่ยากเลยครับเดี๋ยวทำตามที่ผมบอกนี่กูยังอึ้งไม่หายเลยนะเนี่ยนี่ใช่ไหมเหตุผลที่ให้เด็กเข้ามาได้ทีละคนมันมีเหตุผลที่ซับซ้อนกว่านั้นอยู่คือว่าเราเนี่ยอยากให้ยูนิคสกิลของเด็กแต่ละคนเป็นความลับเพราะว่าจะเอามาสู้กันไม่ใช่ไอ้พลทหารคือว่าหลังจากนี้พวกเราจะให้เด็กนักเรียนสู้กันครับอ้าวแล้วมาต่างจากที่กูพูดตรงไหนวะเนี่ยฮะจะให้เด็กในโรงเรียนสู้แข่งกันอีกแล้วเหรอก็เออนั่นแหละจะได้มีประสบการณ์ในการต่อสู้จริงอ้าวแล้วจะมีประสบการณ์ในการต่อสู้จริงไปเพื่ออะไรอะครับจะมีคนร้ายมาบุกโลกเหรอถั่วต้มเฮ้ยอีกแล้วเหรอวะเนี่ยใครล่ะทีนี้เรื่องนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังทีหลังอ่ะมาตรวจสอบยูนิคสกิลก่อนคาใจเว้ยคาใจผมต้องทำไงมั้งครับเป็ดมานี่มาครับแล้วทำไงต่ออ่ะครูใหญ่ก้มหัวปุ้ยกูนึกว่าลูกชิ้นหล่นไอโยงแสบตาน่ะเหมือนพระอาทิตย์สองหน้าเลยอ่ะทีนี้เป็ดเอามือไปลูบหัวครูใหญ่ฮะเพื่ออะไรเนี่ยสิบตีก็ยูนิคสกิลของครูใหญ่คือโทรจิตพวกเราไปวิเคราะห์กันมาแล้วถ้าเกิดว่ามีใครจับหัวของครูใหญ่เนี่ยครูใหญ่ก็จะรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในหัวของเด็กคนนั้นคืออะไรโอ้ยไม่ต้องจับหัวก็ได้ระยะไกลก็รู้แบบนี้จะชัดเจนกว่าเฮ้ยผมอยากค้นหายูนิคสกิลของตัวเองเดี๋ยวให้ครูก่อนไม่ต้องเลยโยงกูรู้ว่ามึงคิดอะไรอ่ะเพื่อโรงเรียนของเราเย่ขอบคุณครับไม่ใช่มือไอโยงขอบคุณที่ให้ความร่วมมืออ่ะจัดการเลยเป็ดโอ้ยทำไงดีอ่ะสงสารมือตัวเองกูกลับบ้านแล้วไม่ให้จับแล้วเดี๋ยวครูใหญ่ผมล้อเล่นมาขอจับทีนึงเอออ่ะจับนะเว้ยไม่ใช่ตบครับต้องขอโทษล่วงหน้าด้วยครับครูใหญ่เฮ้ยเป็ดครูขอเสียงดังๆเอาแบบเพี้ยๆเลยนะไอโยงเดี๋ยวมึงโดนได้ครับครูใหญ่เห็นแล้วข้ารู้ข้าเห็นนั่นไงอย่างที่ผมบอกเลยยูนิคสกิลของเป็ดคืออะไรครับครูใหญ่อะไรได้จับแค่แป๊บเดียวเองเหรอเป็ดขอครูใหญ่จับอีกแล้วพอแล้วครูโย่งสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรล่ะครับครูใหญ่เห็นอะไรมีดครับผมเห็นมีดเห็นมีดเหรอแล้วมันหมายความว่าไงอะครับครูก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็ดนั่นก็หมายความว่ายูนิคสกิลของเธอน่ะเกี่ยวกับมีดยังไงล่ะฮะเกี่ยวกับมีดแต่มีดนี่ใครๆเขาก็เสกขึ้นมาได้ไม่ใช่หรอมันก็ใช่นะมีดใครๆก็เสกขึ้นมาไ
แต่ถ้ายูนิคสกิลของเธอเกี่ยวกับมีดนี่มันครูใหญ่แน่ใจนะครับว่าเห็นมีดมีแค่นั้นจริงๆเหรอใช่ผมเห็นแค่นั้นจริงๆเฮ้ยทำไมยูนิคสกิลของเรามันกากจังวะยูนิคสกิลเกี่ยวกับมีดเอางี้เป็ดเดี๋ยวค่อยมาลองกับครูแล้วกันว่ายูนิคสกิลของเธอมันยังไงครับผมเข้าใจแล้วว่าทำไมให้เข้ามาทีละคนถ้าเข้ามาพร้อมๆกันนี่อายเขาตายเลยอ้าวเป็ดออกไปได้ทีนี้ก็ทยอยกันเข้ามาเลยทีละคน